เอาเรื่องดีๆสวยๆทำงานเปิดรายการดีไหมครับก็ดีค่ะเพราะวันนี้วันจันทร์จะเริ่มด้วยเรื่องดีๆก่อนเรื่องคนจะมีครอบครัวคนจะมีเมียคนจะแต่งงานเป็นเรื่องที่ดีๆไหมครับเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องของความสุขความรักค่ะถ้าฉะนั้นเปิดด้วยงานแต่งของใครบางคนค่ะธรรมดาโลกไม่จำใช่ไหมครับแน่นอนธรรมดาโลกไม่จำค่ะดังนั้นงานแต่งของผู้ชายดังต่อไปนี้โลกอยากให้โลกจำแล้วเป็นสไตล์ของเขาอยากให้โลกจำมันก็ต้องแนวสุดๆทั้งแนวทั้งสไตล์ย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่13ใช่ไหมฮะใช่แล้วใครแต่งงานครับรังสิมันต์โรมยังจำชื่อนี้ได้ใช่ไหมคะส.ส.พรรคก้าวไกลแต่งกับเจ้าสาวชาวอินโดนีเซียชื่อชื่ออีวาน่าคูเนียวาติค่ะเธอก็เป็นสาวนักกิจกรรมเธอเป็นสาวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเช่นกันนะเธอบอกเธอเป็น politic artist โอเค politic artist แปลว่าอะไรก็เนี่ยแหละเป็นศิลปินการเมืองการเมืองอะไรประมาณนี้แหละมีแฟนเป็นนักการเมืองไงก็ต้องอินนิดหนึ่งก็ว่ากันไปก็ปิ้งกันตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือกระมังเห็นตามข่าวที่ว่าก็คือตั้งแต่รังสิมันต์โรมยังเป็นนักศึกษาเอาละครับทีนี้ที่บอกว่ารังสิมันต์จะแต่งงานทั้งทีนะธรรมดาโลกไม่จำดังนั้นงานแต่งของรังสิมันต์โรมจึงต้องไม่ธรรมดาใช่ก็ต้องมีสไตล์แบบรังสิมันต์โรมไม่ธรรมดาอย่างไรไปดูคลิปที่1ครับค่ะเชิญฮะยาวว่างานแต่งนะไม่ใช่งานชุมนุมนะยินฉันว่าเป็นงานแต่งงานนะไม่ใช่งานชุมนุมที่ไหนอย่างไรนะคะงานเวดดิ้งจริงๆค่ะตอนท้ายๆคลิปสังเกตไหมครับถ้าตาไวนะกล้องก็แพนไปเรื่อยจากบนเวทีเห็นแอคชั่นของเจ้าสาวเจ้าบ่าวใช่แล้วแล้วก็กล้องก็จะแพนไปเรื่อยๆแขกร่วมงานจนกระทั่งแพนไปที่แขกร่วมงานปรากฏว่ามีแขกผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งทำหน้าเลยหลาหน้าเลยหลาหน้าออกเลยหลาท้ายคลิปอะหน้าออกเลยหลาเห็นไหมล่ะเขากล่าวอะไรบนเวทีคิดไม่ถึงนะว่าโรมจะแนวได้ขนาดนี้สไตล์เนี่ยแนวทางของตัวเองได้ขนาดเป็นแนวทางของเขาไงมีสไตล์มีสไตล์มือหนึ่งก็โชว์แก้วแชมเปญใช่เดี๋ยวจะดื่มแสดงความยินดีอีกข้างหนึ่งปกตินี่เขาจะต้องเปล่งเสียงอวยพรใช่ค่ะแล้วก็เติมเชิญดื่มปรากฏว่าไม่เลยไม่มีเสียงอวยพรมีแต่เสียงเผด็จการจงพินาศประชาราชจงเจริญอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคสุดๆชู3นิ้วด้วยนะบนเวทีอ่ะเห็นไหมเจ้าสาวก็เอากับเขาด้วยนะใช่ระหว่างที่พูดไปก็ชูมือข้างนึงนะ3นิ้วมือขวาถือแก้วแชมเปญค่ะรอฉลองกันนะครับมือซ้ายชู3นิ้วครั้งแรกเริ่มกันที่โรงก่อนต่อมาอีวาน่าเธอก็ชู3นิ้วตามเอาละครับเอาให้มันสาแก่ใจเลยไปดูคลิปที่2กันใช่ค่ะครับด้วยความเคารพย้ำนะครับนี่คืองานแต่งงานนะเป็นงานแต่งงานไม่ได้เป็นการชุมนุมนะคะก็รังสิมันต์โรมก็กำลังจะมีพันยาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วล่ะก็เข้าสู่พิธีวิวาห์ละค่ะจบไปเรียบร้อยละครบถ้วนในเชิงของพิธีกรรมเป็นสามีภรรยาโอเคย้ำนะครับงานแต่งไม่ใช่งานการเมืองถูกแต่คนการเมืองมั้งก็เลยมีสไตล์แบบนี้ไงแต่คราวนี้ทั้งงานเนี่ยมีจุดโฟกัสอยู่2จุดนะคือจุดที่1ก็คือบนเวทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะชู3นิ้วค่ะเปล่งเสียงเผด็จการจงพินาศประชาราชจงเจริญขณะเดียวกันเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็นำร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา
สังเกตไหมครับภาษากายของฝ่ายอีวาน่าสาวอินโดน่าจะเข้าใจภาษาไทยและเธอน่าจะมีอารมณ์ร่วมไปด้วยดูจากจังหวะเห็นเธอขยับปากร้องเพลงแสงดาวแหกศรัทธาตามกับกลุ่มไปด้วยสามีเธอจะชู3นิ้วเธอก็ชูตามสามีเธอประกาศเผด็จการจงพินาศสังเกตปากของเธอก็อยากตามด้วยเหมือนกันนะนั่นก็คือโฟกัสที่1แต่คือทั้งงานมีจุดโฟกัสอยู่แค่2จุดค่ะผ่านไปแล้วจุดนี้ใช่ไหมใช่แล้วตะกี้บนเวทีเห็นคุณธนาธรไหมโอ้โหตอนร้องเพลงนี้อินมากก็ในบริบทนั้นน่ะนะในโมเมนต์นั้นในความเป็นธนาธรมันต้องเต็มที่ค่ะไม่เต็มที่ไม่ได้เผลอๆจะต้องเกินร้อยด้วยในโมเมนต์นั้นนะเห็นหน้าไหมเห็นหน้าต่อหน้าผู้คนนะโอเค